ติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีหลังจากที่มีการเฝ้าระวังแจ้งเตือนมาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์จนถึงเสาร์อาทิตย์นี้ปริมาณน้ำหรือว่าระดับน้ำที่น่าจะสูงที่สุดน่าจะเริ่มไหลเข้าสู่ตัวเมืองเพชรบุรีแล้วนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะแม้ว่าจะมีการขึ้นธงแดงในบางพื้นที่แล้วก็ตามติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับผู้สื่อข่าวของเราคุณสุภรัตน์สาครรัตน์มีรายงานสดจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่บริเวณสะพานดำนะคะโดยประชาชนชาวเพชรบุรีส่วนใหญ่ยังคงเดินทางมาเกาะติดสถานการณ์น้ำที่บริเวณแม่น้ำเพชรบุรีสะพานดำแห่งนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะขณะนี้เองที่บริเวณแห่งนี้ก็ยังคงขึ้นสัญลักษณ์ธงแดงค่ะที่บริเวณริมตลิ่งเทศบาลเมืองเพชรบุรีในช่วงเช้าของวันหยุดเทศกาลวันแม่นะคะได้มีชาวเพชรบุรีในตัวเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาดูปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งในวันนี้นะคะได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงและมีฝนตกลงมาทำให้ช่วงเช้านะคะเริ่มมีฝนเล็กน้อยค่ะขณะที่ประชาชนที่มาดูระดับน้ำส่วนใหญ่ยังคงมั่นใจกับการรับมือทางหน่วยงานภาครัฐโดยชาวเพชรบุรีบอกนะคะว่าได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำทุกวันและยังมั่นใจว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมเหมือนปีที่ผ่านมาเพราะภาครัฐมีมาตรการรับมือล่วงหน้าค่ะสำหรับการประกาศแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมนะคะในลุ่มน้ำเพชรบุรีที่สถานีระบายน้ำต่างๆในวันนี้ทีมข่าวพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านระดับตลิ่งตั้งแต่สถานีอำเภอท่ายางอยู่ที่ระดับ 4.74 เมตรอำเภอบ้านลาดอยู่ที่ 7.08 เมตรและอำเภอเมืองนะคะอยู่ที่ 4.61 เมตรขณะที่การระบายน้ำจากเขื่อนเพชรนะคะอยู่ที่ 105.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและนี่นะคะเป็นสถานการณ์ภาพรวมทั้งหมดขนาดนี้นะคะหากมีความคืบหน้าทีมข่าวสปริงนิวจะรายงานกลับไปทางสถานีอีกครั้งค่ะสุภรัตน์สาครรัตน์ข่าวจริงสปริงนิวรายงานช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ